มาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อผมก็มียศมีตำแหน่งถึงพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีผมก็มีและเมื่อวันสองวันก่อนฟีฟ่าเมมเบอร์หลายๆท่านพูดกับผมว่าแทรกแซง100%ส่วนคนที่บอกว่าไม่แทรกแซงนั้นอาจจะเป็นพวกไดโนเสาร์พันปีที่ตกยุคไปแล้วผมอาจจะสะใจตัวผมเองแต่ถ้าผมต้องทำร้ายคนไทยความรู้สึกคนไทยความคาดหวังคนไทยทั้งประเทศผมไม่ทำหรอกครับแต่ขอให้ผมค้นพบทางออกก่อน